ทท.ขอนแก่นนะครับได้มีการประชุมทางไกลหารือการเชื่อมโยงสัญญาณติดตามกับข่าวนี้นะครับภาพกันค่ะนายวุฒิกายพุทธธรรมนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเทคนิคร่วมประชุมหารือแนวทางด้านการเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโดยใช้ห้องส่งโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการประชุมนะคะร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยใน8จังหวัดทั่วประเทศมีประเด็นการหารือที่สำคัญก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซึ่งพบว่ายังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันหลายด้านทั้งวิธีการและระบบเทคนิคที่ต้องหารือทำความเข้าใจหลายเรื่องโดยเร่งด่วนนะคะเพื่อให้การดำเนินการร่วมกันระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภูมิภาคในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ถึง8ได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการผลิตร่วมกันระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภูมิภาคค่ะ